ค่ะหลังจากที่รู้จักกับ Google Application for Education อื่นๆแล้วนะคะก็ที่ผ่านมาก็จะเป็น Google Classroom เนาะทีนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับ Google Doc ว่าเป็นยังไงบ้าง Google Doc เนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับ Word นะคะที่ไปออนไลน์อยู่ในลักษณะที่นามสกุลคนละอันกันก็คือเป็นคนจัดทำคนละคนกันนะคะ Word นี่ก็คือมาจากฝั่ง Microsoft แต่ถ้าเป็น Google Doc นี่ก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นของ Google นะคะออนไลน์ใช้ได้ฟรีไม่เสียตังค์นะคะเพียงแต่มีบัญชีของ Gmail ก็สามารถใช้งานได้ในที่นี้ก็จะจัดกลุ่มบางเอกสารก็จะบอกว่า Doc เอ้ยไม่ใช่ Google Doc อันเดียวนะคะแต่บางกลุ่มก็จะจัดกลุ่มว่ามีหลายส่วนที่รวมเรียกว่า Google Doc เช่นตัวที่ใช้เป็น Word ก็คือ Document ใช่ไหมคะเหมือนกันเลยGoogle Presentation ก็คือเป็นสไลด์นะคะหรือ Google Slide ก็คือจะเป็นในลักษณะที่เป็นเหมือน PowerPoint Spreadsheet ตัวนี้ก็คือเป็นในลักษณะ Spreadsheet กับฟอร์มนี่จะไปด้วยกันนะคะใช้ทำแบบสอบถามต่างๆส่วน Sheet นี่ก็คือในลักษณะที่เป็น Excel ส่วน Drawing นี่ก็คือเพิ่มเข้ามาก็จะมีสามารถทำเป็นแมปเป็นรูปภาพได้นะคะแต่งภาพได้ทั้งหมดนี้ก็คือจะเป็นรวมกันเป็น Google Doc นะคะทีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับ Google Doc แล้วก็คืออะไรบ้างเหมือนอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือเป็นบท Excel PowerPoint นะคะที่จะใช้งานเดี๋ยวเราลองดูของจริงนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะสักครู่ค่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่า Google Doc อยู่ที่ไหนในกลุ่มนี้เข้ามาปุ๊บจะเห็นคำว่าเอกสารหรือ Document นะคะเห็นคำว่าชีตเห็นไหมคะตัวนี้ก็คือเป็น Excel เนาะแล้วก็สไลด์ใน3อันนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูตัวเอกสารที่เป็น Google Doc ลักษณะหน้าตาก็จะคล้ายๆกับ Word นะคะฉะนั้นใครที่ทำงาน Word ได้ก็ทำงาน Google Doc ได้เช่นกันวิธีการถ้าเมื่อไหร่ที่มีบวกก็คือเป็นการ create ใหม่เข้าไปปุ๊บนะคะก็จะขึ้นเอกสารข้างบนนี้เราตั้งชื่อเอกสารก่อนก็ได้นะคะว่าคืออะไรก็จะตั้งให้ทันทีแต่ถ้าไม่ตั้งมันก็จะขึ้นเอกสารไม่มีชื่อเข้าไปในบันทึกใน Google Drive ของเรานะคะเช่นเราบอกว่าเอกสารตัวอย่างขีด01เป็นต้นนะคะบันทึกให้ทันทีข้อดีของ Google Drive ก็คือเวลาที่เราแชร์ข้อมูลกับคนอื่นๆเวลาที่เราพิมพ์ข้อมูลเข้าไปก็สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้ตัวนี้ข้อเด่นก็คือว่าทำเอกสารออนไลน์ร่วมกันเป็นการประชุมออนไลน์ที่เราสามารถแชร์ให้กับทุกคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วแก้ข้อผิดข้อถูกหรือว่าเป็นการระดมสมองต่างๆนะคะใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะคะการใช้งานลักษณะของการทำงานเหมือนกันกับ Word นะคะมีแทรกทั้งรูปภาพตารางทุกอย่างมีเหมือนกันนะคะถ้าใครทำ Word ได้ก็สามารถทำ Google Doc ได้มีเครื่องมือที่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือการแปลเอกสารแล้วก็พิมพ์ด้วยเสียงนะคะเราสามารถที่จะให้เสียงของเราเนี่ยพิมพ์ได้ด้วยแต่ในที่นี้เดี๋ยวยังไม่ทดลองนะคะเนื่องจากไม่ได้ต่อไมค์เนาะฉะนั้นเราสามารถไปทดลองแต่ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงที่เป็นช่วงพัฒนาอาจจะยังไม่สมบูรณ์มากแต่ก็จะพิมพ์ตามเราได้ที่พัฒนาแล้วก็เห็นได้ชัดก็คือคนจีนนะคะคือเขาไม่ค่อยเขียนหนังสือเขาก็จะใช้ Google ที่เป็น Google Doc หรือ Translation เลยส่วนมากก็จะถือมือถือแล้วก็เปิดแอปนี้เสร็จปุ๊บก็พูดปุ๊บก็จะพิมพ์ให้ทันทีนะคะเสริมเข้าไปได้ดีมากเลยทีเดียวตารางทำได้ค่ะเสร็จปุ๊บหาปุ่มเซฟไม่เจอนะคะเพราะว่าในนี้เซฟอัตโนมัติตลอดเลยนะคะเวลาที่ทำแก้ไขได้ทันทีที่เราแชร์ได้แชร์กับใครแชร์ลองดูนะคะวิธีการแชร์ก็คือมีอยู่หลากหลายวิธีเช่นเรารู้จักอีเมลเขาหรือเราคิดง่ายๆว่าเราจะแชร์ให้กับทุกคนหรือแชร์ให้กับวงที่เป็นอีเมลกลุ่มเดียวกันก็ได้เราก็คลิกมาที่ขั้นสูงนะคะเห็นไหมคะเสร็จปุ๊บข้างบนนี่คือตัวที่เป็นลิงก์แชร์เนาะแต่ตัวที่เป็นส่วนตัวก็คือตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนลักษณะได้มีหลากหลายรูปแบบนะคะให้เลือกก็คือตั้งแต่ให้ระบุคน
เช่นอยู่ในกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มของมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็เปิดได้ทุกคนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็ให้แชร์ให้กับเขาหรือเปิดเฉพาะที่เป็นทุกคนที่เป็นขอนแก่น University ก็คือที่นี่นะคะที่มีลิงก์นะอันแรกอันที่สองนี่ก็คือคนที่อยู่ขอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดได้เลยนะคะถ้าได้รับลิงก์พอที่สามก็คือเปิดทุกคนที่มีลิงก์ตัวนี้นะคะก็คือเราส่งลิงก์ให้เป็นการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลในระดับหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าถ้าเราเสิร์ชใน Google ปุ๊บอาจจะเจอข้อมูลพวกนี้ทันทีแต่ส่วนมากก็จะเพื่อความสะดวกสบายนะคะเนื่องจากข้อมูลเราไม่เป็นความลับเราก็เปิดสาธารณะเลยนะคะมีการเข้าถึงข้อมูลดูได้อย่างเดียวหรือจะแก้ไขข้อมูลก็ได้หรือแสดงความคิดเห็นได้อ้าวเราก็ลองเอาแก้ไขได้นะคะแล้วก็บันทึกพอบันทึกเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นการเสร็จสิ้นปุ๊บลองกดแชร์สักครั้งหนึ่งเราคัดลอกได้เลยนะคะคัดลอกลิงก์นี้แล้วก็ส่งให้กับเพื่อนนะคะก็เป็นการถือเสร็จสิ้นในการใช้งานนี่ก็คือลิงก์ของที่เราแชร์เมื่อกี้แล้วก็ลองดูนะคะลองลิงก์ไปดูก็มาเป็นเอกสารของเราเมื่อกี้สามารถแก้ไขได้ดูได้นะคะทั้งหมดแล้วก็ที่สำคัญเห็นไหมคะเวลาที่เราแชร์ปุ๊บจะมีเคอร์เซอร์สีเขียวขึ้นมาทันทีนะคะก็คือเป็นการแชร์บอกให้รู้ว่าประโยคนี้เป็นสิ่งที่เราพิมพ์นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คนอื่นเขาเข้ามาก็จะมีรูปหน้าของคนอื่นตรงนี้แต่ในที่นี้ยังไม่ได้แสดงให้เห็นนะคะว่ามีคนอื่นเข้ามาพอเข้ามาเสร็จปุ๊บเขาก็สามารถมาพิมพ์กับเราได้เหมือนกันแล้วก็จะมีสเตตัสของเขาที่เป็นสีอื่นนะคะว่าใครเป็นคนพิมพ์ข้อดีของ Google Doc เนี่ยเวลาที่เราใช้ในการเรียนการสอนหรือว่าไปประยุกต์ใช้งานกับสำนักงานจะดีมากก็คือเราสามารถเห็นความคิดเห็นของอีกคนนึงหรือว่าในกลุ่มหรือว่านักเรียนนะคะเพื่อที่จะนำไปปรับปรุงหรือง่ายๆเลยก็คือว่ามีการมีส่วนร่วมในการทำงานนะคะก็แบ่งหน้าที่กันแต่ว่าอีกคนนึงนักศึกษาอีกคนนึงทำอีกคนนึงไม่ได้ทำเรารู้ได้เลยค่ะว่าประโยคเหล่านี้มาจากใครอาจารย์สามารถประยุกต์ใช้งานได้ยิ่งแชร์เยอะยิ่งรู้เยอะนะคะกับผู้เรียนตัวนี้เป็นตัวอย่างของ Google Doc ทีนี้มาดูตัวอย่างของอื่นๆนะคะแอปอื่นดู